ไม่ว่าจะปรุงแกงฮังเลครึ่งกิโล1กิโล3กิโล5กิโลหรือ10กิโลรสชาติมันก็จะเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเวลากินแกงฮังเลนางปุ๊บเนี่ยก็คือละลายในปากเหมือนเรากินไอติมอ่ะแล้วหมู3ชั้นมันละลายในปากเราอ่ะจะอารมณ์นั้นแถวๆบ้านบ้านนอกเนี่ยเวลาที่เขาจะมีงานไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานศพงานแต่งงานต่างๆนะที่เป็นประเพณีถ้ามันมีเมนูแกงฮังเลเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนก็จะต้องอัญเชิญนางไปเป็นสังฆูสูงสุดในการที่จะปรุงแกงฮังเลFlavor of Hometown วันนี้พบกับเมนูสุดยอดแห่งความพิถีพิถันจากสุดยอดฝีมือในตำบลหงาวอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเรื่องเล่าจากแกงฮังเลฝีมือแม่ของคุณปานนิรันดร์ชัยชมพูข้าราชการกรมราชทัณฑ์วัย42ปีที่เข้ามาเรียนและทำงานอยู่กรุงเทพมหานครได้23ปีแล้วค่ะเรื่องราววันนี้เต็มไปด้วยคุณค่าและขั้นตอนแสนละเอียดอ่อนของอาหารพื้นบ้านภาคเหนืออย่างแกงฮังเลสนุกและพลาดไม่ได้สักช่วงเลยค่ะทั้งตำบลเลยเนี่ยเวลามีงานมีการมีเทศกาลต่างๆอย่างขึ้นมาเนี่ยแม่เนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบทำเมนูนี้ได้ล้ำที่สุดเลยนะครับในอำเภอเทิงนะครับก็คือเมนูแกงฮังเลครับแคบๆมากินข้าวตาหนุ่ยมีการเมนูโปรดของลูกตึงนั่นกระเป๋ากำลังหอนทอนอยู่ลูกมาถ้าไม่กลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ยWill the world via the voice Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอร์เบญจมาพรฝ่ายจารีพอเราพูดถึงอาหารเหนือเนาะหลายๆคนก็จะนึกถึงเมนูเนี้ยขึ้นมาเป็นลำดับแบบต้นๆเหมือนกันนะใช่จะเป็นเมนู1ใน5ที่จะต้องกินอะไรเงี้ยข้าวซอยขนมจีนน้ำเงี้ยวแกงฮังเลลาบหมูคั่วแกงหน่อไม้คือถามว่าในกรุงเทพอ่ะมันมีกินไหมมันก็มีร้านอาหารเหนืออยู่หลายร้านนะที่พี่อยู่ใกล้ๆที่ทำงานอะไรเงี้ยแต่ก็พอไปกินแล้วมันไม่เหมือนรสมือแม่อ่ะรสชาติบางทีมันก็แบบอ่อนไปบางทีมันก็เข้มไปบางทีเนื้อมันก็แข็งไปหมูก็ยังแบบไม่เหมือนที่แม่ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบว่าคือเมนูเนี้ยเป็นเมนูที่พี่ชอบกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะก็คือจะกินไม่ว่าจะกินกับข้าวเหนียวหรือจะกินกับข้าวสวยมันก็อร่อยได้ทั้งคู่อะไรเงี้ยเขาทำให้เรากินเพราะว่าเขารู้ว่าเราชอบหรือว่าเหมือนคุณแม่จะติดทำแกงฮังเลให้เรากินอยู่แล้วค่ะพี่ปันไม่หรอกตอนแรกเนี่ยนางก็ใช้คำว่านางว่ะได้เนาะ เอาละค่ะตลอดการสนทนาของเราต่อจากนี้นะคะคุณปานเนี่ยก็จะเรียกแทนคุณแม่ว่านางค่ะนั่นก็ด้วยความสนิทสนมกับคุณแม่มากๆนะคะบวกกับอรรถรสในการเล่าเรื่องของคุณปานที่บอกเลยว่าเรื่องราววันนี้สนุกแล้วก็เข้มข้นไม่แพ้แกงฮังเลแน่นอนค่ะเรามาฟังจุดเริ่มต้นของความชอบแกงฮังเลและมาทำความรู้จักคุณแม่ให้มากขึ้นกันค่ะตอนแรกๆเนี่ยนางก็ทำหลายเมนูแหละให้เรากินแต่ว่าพอเหมือนว่าตอนเด็กๆนะเราก็กินไปเรื่อยๆนั่นแหละกินได้ทุกเมนูแต่ว่าพอเราโตไปปุ๊บเราออกจากบ้านตั้งแต่เรียกได้ว่าตั้งแต่มัธยมอ่ะพี่ก็ไม่ได้อยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วพอจะกลับบ้านมาเนี่ยนางก็จะทำเมนูเนี้ยให้เรากินแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออแม่เดี๋ยวกลับบ้านรอบหน้าแม่ทำแกงฮังเลให้กินนะอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นเมนูที่นางจะต้องทำให้เรากินทุกครั้งไปแต่ว่าคุณแม่พี่จะเป็นคนอย่างนี้คือนางเป็นคนชอบทำอาหารนางจะเป็นคนแบบรสมือดีตั้งแต่แบบสมัยสาวๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ คือคุณพ่อพี่เนี่ยตอนนี้ท่านเสียไปแล้วเนาะตั้งแต่ตอนที่อยู่เนี่ยคุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ชอบกินอาหารซ้ำในแต่ละมือเพราะฉะนั้นบทหนักก็จะอยู่ที่นางว่ามื้อเช้าเป็นอันนี้มื้อเที่ยงก็คือจะเป็นเมนูเดิมไม่ได้ละคืออาจจะมีเมนูเดิมอยู่แต่ว่าพ่อก็จะไม่กินพ่อก็จะกินเมนูใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ก็จะรับบทหนักในการที่จะต้องเตรียมอาหารให้ที่บ้านกินเนี่ยแต่ละมื้อเนี่ยต้องไม่เหมือนกันต้องไม่ซ้ำกันเนื่องจากว่าพ่อจะไม่กินของเดิม
ซึ่งแน่นอนค่ะว่าฝีมือการทำอาหารนะคะก่อนการเป็นบทบาทคุณแม่ก็ต้องเริ่มมาจากการเป็นภรรยาค่ะครอบครัวของคุณปานะคะก็มีคุณพ่อที่ชอบกินอาหารหลากหลายไม่จำเจก็ถือเป็นหนึ่งบททดลองฝีมือนะคะให้คุณแม่มาอย่างยาวนานเลยค่ะจนคุณปานเติบโตฝีมือคุณแม่ก็เฉียบคมมากขึ้นหากเป็นจอมยุทธนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกระบี่มือหนึ่งเลยละค่ะที่วาดลวดลายการปรุงทุกหม้ออย่างเต็มที่และพิถีพิถันสุดๆค่ะแกงฮังเลทางภาคกลางเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะหวานจากการใส่น้ำตาลปึกคืออาหารคาวที่บ้านเนี่ยแม่จะไม่ใส่น้ำตาลเลยคือแกงฮังเลของแม่เนี่ยจะใช้ความหวานจากน้ำกระเทียมดองซีอิ๊วหวานอาจเครื่องเทศปกติเนี่ยเวลาจะแกงเนี่ยนางจะต้องเอาส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยมาหมักทิ้งไว้ก่อนอย่างน้อยเนี่ย 3-4 ชั่วโมงไม่ก็ข้ามคืนแล้วถึงจะทำเอามาปรุงอีกวันหนึ่งคือถ้าจะกินวันนี้นางต้องเตรียมตั้งแต่เมื่อวานแล้วถ้าบอกว่าแม่พรุ่งนี้อยากกินแกงฮังเลวันนี้จะต้องเตรียมของแล้วแล้วก็จะต้องหมักหมูหมักเครื่องแกงอะไรของนางเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาปุ๊บก็คือตั้งเตาแล้วก็ขึ้นเตาแล้ววิธีการของนางคือนางจะไม่ใช้แก๊สนางใช้เตาถ่านคือนางบอกว่าแก๊สมันทำแล้วมันไม่ได้ฟิลนางนางก็จะใช้เตาถ่านแล้วก็ค่อยๆแบบว่าสุมไฟไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้เวลาในการทำเนี่ยอย่างน้อยก็ 2-3 ชั่วโมงอ่ะกว่าที่หมูจะเปื่อยอ่ะแล้วนางใช้ไฟอ่อนนางไม่ใช้ไฟแรงเพราะฉะนั้นเวลากินแกงฮังเลนางปุ๊บเนี่ยก็คือละลายในปากเหมือนที่แบบเหมือนที่เรากินไอติมอ่ะแล้วหมู3ชั้นมันละลายในปากเราอ่ะจะอารมณ์นั้นพี่ก็ไม่เข้าใจว่าแม่ทำไมไม่แบบชั่วโมงหนึ่งก็ได้กินแม่บอกไม่ได้หมูมันไม่นิ่มแล้วก็แกกัดไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ละลายในปากหนังมันก็เหนียวแล้วก็หมูก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าหมูที่ซื้อมาฉันก็ไม่รู้ว่าหมูแก่หรือหมูแบบยังไม่แก่อะไรอย่างเงี้ยเออนางจะเป็นอย่างนี้คือแบบถ้าหมูแก่หนังมันจะหนานางก็จะใช้เวลานานขึ้นเพราะว่ากว่าที่มันจะนิ่มนั่นแหละแล้วก็ถ้าไม่ได้ตามสูตรนางก็จะยังไม่ให้เรากินความพิถีพิถันที่คุณปานเล่ามานี้แม้แกงฮังเลแต่ละถ้วยจะฟังดูยาวนานแล้วก็ยากเย็นแต่ทุกคนก็รอได้ค่ะรสชาติแกงฮังเลที่คนทั้งตำบลต้องสู่หกให้กับคุณแม่จะขนาดไหนไปฟังกันค่ะพี่ก็ไม่เคยถามนางนะว่านางไปเอาสูตรแกงฮังเลมาจากไหนแต่ว่านางก็เป็นคนที่ทำอาหารอร่อยมาโดยตลอดแล้วก็พี่ก็มานั่งสังเกตว่าแถวๆบ้านบ้านนอกเนี่ยเวลาที่เขาจะมีงานไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานศพงานแต่งงานต่างๆที่เป็นประเพณีในหมู่บ้านเนี่ยถ้ามันมีเมนูแกงฮังเลเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนก็จะต้องอัญเชิญนางไปเป็นสังฆูสูงสุดในการที่จะปรุงแกงฮังเลถ้าเป็นบ้านถ้าเป็นแบบกรุงเทพก็คือจะต้องมีจดหมายเทียบเชิญอะให้นางไป คือโอเคแหละทุกคนอาจจะเป็นคนเตรียมของให้คนนี้อาหั่นหมูคนนี้เป็นคนเตรียมเครื่องอาซอยขิงหั่นหอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขั้นตอนในการปรุงอะก็จะต้องเป็นนางแล้วแบบทุกคนก็จะอัญเชิญนางหมดในหมู่บ้านเนี่ยแบบไม่ว่าจะเป็นแบบละแวกในหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนางก็จะแบบว่าอ่ะไปมีคนมารับไปบ้างไปเองบ้างอะไรเงี้ยไปช่วยเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าตามต่างจังหวัดเวลามีงานมีอะไรเขาก็ต้องแบบไปช่วยกันอยู่แล้วเนาะเหมือนลงแขกอะไรเงี้ยโอ้แม่เป็นแบบไม่ใช่แค่ในบ้านแล้วนะก็คือในหมู่บ้านด้วยใช่เรียกได้ว่านางเนี่ยเป็นแบบในตำบลน่ะถ้าจะทำแกงฮังเลเออต้องเป็นนางเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยตำบลอะไรคะพี่ปานตำบลเหงาอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายตำบลถ้าจะบอกไปว่ารู้จักไหมจะไม่มีคนรู้จักหรอกต้องบอกว่าอำเภอที่มีภูชีฟ้าทุกคนก็จะนึกออกสมมติไปตำบลเหงาเราจะตามหาแม่พี่ปานได้ว่าสเตจเนมคืออะไรคะก็คือตามหาคนทำแกงฮังเล เหมือนเสิร์ช Google ยังค่ะเรื่องราวของความฉกาจในฝีมือยังไม่จบเพียงแค่นี้
การเป็นแม่ครัวฮังเลมือหนึ่งประจำตำบลเหงายากที่จะถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆมากเลยล่ะค่ะเพราะไม่ว่าใครจะจดสูตรไปนะคะก็ไม่สามารถทำตามได้เลยสักคนคือพี่ก็แปลกอยู่อย่างนึงว่ะคือนางอะไม่ได้วัดตวงเหมือนที่แบบเชฟเขาทำว่าโอเคอันนี้ปริมาณเท่านี้2ช้อนโต๊ะ2ช้อนชา2ช้อนอะไรเงี้ยนางก็ใช้วิธีการหยิบมือแต่ว่าไม่ว่าจะปรุงแกงฮังเลครึ่งกิโล1กิโล3กิโล5กิโลหรือ10กิโลรสชาติมันก็จะเหมือนกันหมดโหแต่ว่าไม่ได้ใช้กับการชั่งตวงอ่ะเออใช้การหยิบใช้การกะอ่ะอันนี้เท่านี้1กำมืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้หยิบมือหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนั้นเออซึ่งพี่ก็แบบโอ้ตายแล้วกูจะทำได้ไหมเนี่ยกูไม่สามารถทำได้แน่นอนเลย แสดงว่าสมมุติเราบอกให้เขาจดให้เนี่ยมันก็จะยากเหมือนกันนะใช่ไหมคะพี่เคยจดแล้วแต่ว่านางก็จะบอกว่าขิง20บาทแล้วพี่จะรู้ไหมว่า20บาทคืออะไรเออถูกไหมเมนอย่างอื่นอาจจะเป็นกระเทียมดองตอนนี้มันมาเป็นถุงครึ่งกิโลหรือ1กิโลอันนี้เราก็จะรู้ถูกไหมถั่วลิสงก็เอาสักประมาณ1กำมือ1กำมือแม่กับ1กำมือเราก็ไม่เหมือนกันแล้วจะ1กำมือแบบไหนเนี่ยบางวัตถุดิบเราก็กะไม่ถูกอะว่าตกลงแล้วมันใช้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็เวลาไปซื้อเนี่ยพี่ก็จะซื้อเผื่อซื้อเกินซื้อแบบโอเวอร์มาก่อนแล้วก็ เป็นเรื่องของนางให้นางไปหยิบใส่เอาอะไรเงี้ยเพราะว่าทำยังไงก็ไม่เหมือนนางอะพี่ก็พยายามแล้วอะแต่ว่าคือเราอยู่ในกรุงเทพเราก็หาทรัพยากรอะไรเหมือนนางลำบากไงสู้กับไม่เป็นไรบินกลับบ้านเอาแล้วกันเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ให้นางทำให้กินระยะทางกว่า800กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครสู่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายถือเป็นระยะทางที่ไม่ไกลและเป็นระยะเวลาที่ไม่นานของการเดินทางที่มีจุดหมายเป็นแกงฮังเลฝีมือคุณแม่รสชาติที่อร่อยเสมอต้นเสมอปลายข้ามกาลเวลาที่คุณปานเชื่อว่ารสมือนี้ไม่ใช่แค่ประสบการณ์แต่คือพรสวรรค์ค่ะคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่อาจจะเป็นพรสวรรค์เนาะหรือว่าอาจจะเป็นรถมือหรือว่านางกะแม่นก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจไม่ว่าจะทำอาหาร1จาน1หม้อ1กิโล2กิโล5กิโลหรือ10กิโลเนี่ยรสชาติที่ออกมาทุกอันเนี่ยจะเหมือนกันหมดเหมือนกับผ่านการวัดชั่งตวงมาเรียบร้อยแล้วว่าทุกอย่างมันจะต้องออกมาคล้ายหรือว่าเหมือนกันมากที่สุดแต่สมัยนางสาวจนสมัยนี้นางแก่จะ70อยู่แล้วอะยังมีรสมือหรือว่ายังมีคุณภาพของการทำอาหารได้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนซึ่งแม่เพื่อนพี่เนี่ยแต่ก่อนก็เป็นคนทำอาหารอร่อยนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเหมือนรสมือก็เปลี่ยนเพื่อนก็บอกว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วอะแม่ทำอาหารไม่เหมือนเดิมรสชาติบางทีก็แบบเปรี้ยวไปบางทีก็เค็มไปบางทีก็หวานไปอะไรเงี้ยซึ่งแบบแตกต่างจากเราอะซึ่งนางเหมือนเดิมอ่ะนางไม่เปลี่ยนเลยอ่ะการรสชาติการทำอาหารอะไรเงี้ยคือนางก็สอนทุกคนนะนางก็ไม่ได้หวงสูตรนะนางก็บอกทุกคนหมดว่าต้องใส่อย่างนี้ต้องทำอย่างนี้แต่ว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นทำไมทำไม่เหมือนนางขั้นตอนต่างๆมันอาจจะต้องมีแบบพิถีพิถันหรือว่าใส่ใจในกระบวนการในการทำอันนี้น่าจะเป็นจุดแตกต่างถ้าสมัยก่อนมีรายการ Master Chef อยู่นะพี่คงจะต้องส่งนางไป Master Chef เรียบร้อยแล้วนั่นแหละค่ะทุกคนรสชาติอาหารนะคะบางทีก็เป็นเหมือนลายเซ็นจริงๆค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของอัตราส่วนหรือลำดับการปรุงเท่านั้นแต่ประสบการณ์และความชำนาญก็มีบทบาทต่อความหมายของคำว่าอร่อยไม่น้อยเลยล่ะค่ะซึ่งนอกจากคุณปานจะเป็นผู้กินที่ดีในครอบครัวแล้วการใช้ชีวิตปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นผู้กินที่ดีของร้านอาหารพื้นบ้านในกรุงเทพอีกด้วยค่ะเคยเจอร้านไหนที่เหมือนแบบโหรสชาติเหมือนแม่มากเคยเจอไหมคะเอาจริงๆนะไม่เคยเจอมีใกล้เคียงบ้างแต่ว่าก็ไม่เหมือนคืออย่างที่พี่บอกอะบางทีเนี่ยน้ำก็จะเยอะเกินไปบางทีน้ำแกงก็เหลวๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีน้ำแกงก็จะแบบคือไม่เข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องเข้าใจว่าเราทำกินที่บ้านอะนางก็จะใส่ทุกอย่างแบบเวอร์เพื่อที่จะทำกินเอง แต่ว่าเวลาเอาไปขายอ่ะเขาบอกว่า
แม่เวลาไปซื้อที่ตลาดตอนขายไม่เห็นเหมือนตอนแม่ทำแล้วแม่ก็บอกว่าเธอต้องเข้าใจนะว่าเขาทำขายเขาก็ต้องใส่น้ำเยอะหน่อยใส่หมูไม่กี่ชิ้นเพราะไม่งั้นน่ะถ้าเขาทำเหมือนฉันนะเขาก็ขาดทุนเขาก็ไม่มีทางทำให้เธอกินหรอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะได้แบบนั้นน่ะเธอก็ต้องซื้อเยอะหน่อยแล้วก็มาเคี่ยวหรือมาปรุงใหม่อะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้รสชาติที่เธอต้องการแล้วพอมีคุณแม่ที่ทำอาหารพื้นบ้านเก่งมากๆอย่างเงี้ยค่ะการมาอยู่ในกรุงเทพอ่ะมันทำให้เราสรรหากินอาหารพื้นบ้านไหมคะสรรหาพี่ไปตลาดแบบว่าคือตอนตั้งแต่พี่เรียนแล้วเนาะพี่ก็จะมีเพื่อนเนี่ยเป็นคนเหนือเป็นคนน่านเป็นคนลำปางอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะแบบรวมกลุ่มกันแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะแบบหอยหาอาหารเหนือแล้วก็จะสรรหาตอนนี้มาอยู่กรุงเทพเพื่อนที่อยู่น่านนี่แหละนั้นก็อยู่กรุงเทพอยู่ใกล้ๆกันถึงเวลาสักแบบสักอาทิตย์นึงก็จะโทรหากันแล้วแบบอยากกินอาหารเหนือไปตะเวนหาไหมอะไรเงี้ยไปสรรหาร้านน่ะตามร้านต่างๆว่าเออไปร้านนี้โอเคร้านนี้ตำขนุนได้ร้านนี้แกงหน่อไม้ได้ร้านนี้ลาบหมูไม่ผ่านอะไรเงี้ยร้านนี้แบบแกงฮังเลไม่ได้ร้านนี้แบบแกงโฮไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะแบบสรรหาแต่ละร้านแล้วก็แบบเวลาจะกินก็คืออ่ะไปร้านนั้นร้านนี้ต้องซื้อเมนูนี้นะร้านนี้ต้องซื้อเมนูนี้นะ อะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบไปหลายร้านหน่อยเวลาจะกินทีเหมือนคนเลือกเยอะอ่ะเออพี่ปานแล้วคือในกรุงเทพอ่ะไม่รู้จริงไหมนะแต่พอรู้สึกว่าร้านอาหารเหนือแอบหายากนิดนึงแบบหายากมันไม่เหมือนอาหารอีสานนะที่แบบมีทั่วไปทุกซอยเลยใช่อาหารใต้ยังมีเยอะเลยคิดดูสินะนะร้านข้าวแกงใต้ใช่ร้านไหนก็เอาข้าวแกงเมืองคอนข้าวแกงพัดลุงข้าวแกงหัดใหญ่อะไรเงี้ยมีหมดถือว่าคนเหนือมาอยู่กรุงเทพน้อยก็ไม่น่าใช่นะใช่ไหมเพราะว่าคนเหนืออยู่กรุงเทพอ่ะก็เยอะอยู่นะก็เยอะแต่ว่าเขาอาจจะทำกินกันเองหรือเปล่าอันนี้พี่สันนิษฐานเอาเองนะไม่รู้แต่พี่ปานไม่ได้ทำเองใช่ไหมคะยังไม่ถึงเลเวลนั้นยังไม่ถึงเลเวลนั้นพี่เป็นผู้กินที่ดีโอเคจริงไหมคะที่ถ้าในบ้านมีแม่ที่ทำอาหารเก่งมากๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีความสามารถด้านนั้นไปเลยพี่ก็ว่าน่าจะใช่ คือพี่เนี่ยเป็นคนที่คือแม่สมัยก่อนเนี่ยนะตอนเด็กๆเนี่ยแม่จะทำกับข้าวขายที่ตลาดแล้วก็พี่เนี่ยจะต้องเป็นคนรับบทเป็นบุคคลที่จะต้องเตรียมวัตถุดิบให้นางนางก็จะบอกว่าโอเคหั่นหอมเท่านี้หั่นกระเทียมเท่านี้เตรียมผักอันนี้เท่านี้เตรียมอันนี้เท่านี้เราก็จะรู้ว่าโอเคเมนูนี้นะมีวัตถุดิบอะไรบ้างแต่เราจะไม่รู้ว่าการปรุงมันคืออะไรใส่อะไรลงไปใส่อะไรก่อนใส่อะไรหลังอะไรเงี้ยพี่จะไม่รู้คือแกงฮังเลที่บ้านพี่เนี่ยจะแตกต่างจากที่ร้านที่ซื้อเพราะว่าพี่จะให้นางลองทำปกติแล้วก็จะใช้หมู3ชั้นนะครับในการทำแล้วก็พี่ก็เลยบอกว่าแม่บางทีมันก็มันไปเราไม่อยากกินมันแม่ก็บอกว่าเธอก็ไปซื้อหมู3ชั้นที่มันมีมันบางๆหรือไม่ก็ใช้ตรงสันคอที่มันมีมันนิดๆเนื้อเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าเนื้อเยอะเกินไปเนี่ยมันจะแข็งมันจะไม่นิ่มเพราะว่าหมู3ชั้นมันจะอร่อยกว่าเนื้อเพียวๆที่เป็นเนื้อแดงแล้วพี่ก็เลยบอกว่าแม่ถ้าอย่างนั้นเราลองเป็นใส่เป็นแบบซี่โครงหมูลงไปด้วยได้ไหมเราอยากกินว่ามันจะได้รู้สึกยังไงอะไรเงี้ยนั้นก็ลองทำให้กินทีนี้ในส่วนของเครื่องปรุงเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่กระเทียมดองขิงถั่วลิสงเครื่องแกงฮังเลน้ำพริกแกงฮังเลซีอิ๊วหวานผงปรุงรสซีอิ๊วขาวคือมันจะมีพริกแกงกับเครื่องแกงนะเครื่องแกงมันจะเป็นผงเครื่องเทศป่นสีออกเหลืองๆมีกลิ่นคล้ายๆกับนึกหนูนึกถึงมัสมั่นออกไหมกลิ่นจะประมาณนั้นแต่ว่าจะเป็นผงสีเหลืองๆเป็นผงเครื่องเทศเหมือนผงทางอินเดียหรือว่าทาง12ปันนาอารมณ์นั้นน่ะค่ะส่วนน้ำพริกแกงฮังเลก็จะเป็นอีกอันนึงซึ่งก็จะเป็นเหมือนพริกแกงแล้วต้องเอา2อันเนี้ยมาผสมรวมกันคุณแม่ไม่ได้ตำเองใช่มั้ยคะคุณแม่แต่ก่อนน่ะคุณแม่ทำเองแต่หลังๆเนี่ยนางก็จะให้ไปซื้อบอกอ่ะไปบอกเขานะว่าเอาอันนี้เท่านี้เอาอันนี้เท่านี้เอาอันนี้เท่านี้อะไรเงี้ย
แล้วมีฟิกซ์ไหมคะว่าพริกแกงนี้ต้องจากร้านนี้เท่านั้นหรือยังไงอะคะไม่ฟิกแต่นางจะเอามาชิมนางจะเอามาชิมก่อนว่าอันนี้ได้ไหมเหมือนก็เอาเหมือนกับเราเอามือไปแตะๆแล้วก็มาแตะลิ้นดูนั้นนางก็จะรู้ว่ามันจะเค็มไปมันจะอ่อนไปหรือมันจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็จะปรุงเพิ่มหมักหมูเสร็จแล้วปุ๊บนางก็จะมือของนางเลยแตะลงไปแล้วก็จิ้มเหมือนชิมว่าโอเคมันได้รสชาตินี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยบอกแม่กินได้ไงอะหมูยังดิบอยู่เลยฉันชิมน้ำนางบอกฉันไม่ได้กินเนื้อโอเคมันได้รสชาติหรือยังหรือต้องเติมอะไรเพิ่มอีกไหมหรือต้องใส่พริกแกงเพิ่มอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันหวานปลาแลมปลาแลมพอหรือยังต้องใส่น้ำหอมดองเพิ่มอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยนางจะบอกมันจะได้รู้ว่าเวลาเอาไปเคี่ยวแล้วเนี่ยเราเติมน้ำลงไปแค่นี้เวลาน้ำมันงวดมันจะพอดีอะไรอย่างเงี้ยความพิเศษของอาหารเหนือในมุมมองของพี่ก็คือมันเป็นอาหารที่ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็มันเป็นอาหารเหนือที่จะต้องใช้ความละเอียดความใส่ใจในทุกๆรายละเอียดของการทำอาหารเพราะว่าถ้าขั้นตอนตรงนี้ผิดไปวัตถุดิบตรงนี้ไม่ถูกต้องหรือเครื่องแกงที่เรานำมาใช้เนี่ยมันไม่ถูกมันจะทำให้รสชาติของอาหารเหนือชนิดนั้นมันผิดเพี้ยนไปสังเกตได้ง่ายว่าเวลาเรากินลาบเหนือในแต่ละพื้นที่ มันก็จะมีรสชาติแตกต่างกันไปเช่นสมมุติเรามากินลาบเหนือที่กรุงเทพบางร้านก็เค็มไปบางร้านก็แบบเครื่องในมันไม่สุกทำให้รสชาติที่มันควรจะเป็นอ่ะมันผิดเพี้ยนไปมันก็เลยทำให้อาหารเหนือที่เราคิดว่ามันดีสำหรับเราเนี่ยมันต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกๆรายละเอียดจริงๆมันถึงจะออกมาแล้วก็ได้รสชาติที่ถูกปากคนที่บริโภคได้อย่างแบบดีจริงๆคุณปานเล่าต่อว่าการเห็นคุณค่าของอาหารเหนืออย่างแท้จริงเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในวันที่ต้องอยู่ไกลบ้านค่ะอะไรที่เราเสพบ่อยๆที่เราอยู่กับมันเป็นประจำเราก็จะแบบรู้สึกเฉยๆอย่างมันก็แบบก็ธรรมดาก็แกงขนุนก็แกงฮังเลจะกินตอนไหนมันก็กินได้นึกออกใช่ไหมครับแต่ว่าพอเรามาอยู่ไกลๆอ่ะพอเราได้กินอาหารเหนือที่มันแบบมันถูกใจอ่ะแล้วมันถูกปากเราเรารู้สึกร้านนี้ฉันจะต้องมาอีกร้านนี้ก็เป็นมันทำอร่อยจังเลยวะรสชาติมันเหมือนที่แม่ทำจังเลยวะรสชาติมันแบบมันดีอ่ะทั้งแม่ครัวเป็นใครวะแม่ครัวแบบเป็นคนจังหวัดไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากจะแบบสืบอ่ะอยากจะถามว่าทำยังไงถึงได้มันอร่อยแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันแตกต่างกันอะเพราะว่ากว่าที่เราจะสรรหาร้านอาหารเหนือที่มันอร่อยตามที่เราต้องการถูกปากเราว่างั้นเถอะเนาะเพราะว่าอร่อยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันกว่าเราจะหาร้านที่มันถูกปากเราได้เนี่ยมันเป็นความว้าวอะที่เราสามารถที่จะหาร้านอาหารที่มันแบบอาหารเหนือที่มันถูกปากเราได้ตอนเรามาอยู่กรุงเทพมันก็แตกต่างกันจะว่าไปแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรเกินจริงเลยค่ะปอเชื่อว่าพี่น้องชาวต่างจังหวัดหลายๆคนในวัยเด็กเนี่ยก็ไม่ได้อินหรือว่าชอบอาหารพื้นบ้านมากเป็นพิเศษหรอกนะคะกระทั่งถึงเวลาที่ต้องออกมาใช้ชีวิตไกลบ้านก็มีไม่กี่สิ่งหรอกค่ะที่จะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยแล้วก็หายคิดถึงบ้านได้หนึ่งในนั้นก็เป็นอาหารนี่แหละนะคะทำความรู้จักแกงฮังเลฝีมือแม่คุณปานกันมาเยอะแล้วนะคะเรามาทำความรู้จักคุณปานเพิ่มเติมกันค่ะเรื่องราวชีวิตตั้งแต่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบันนี้จะเป็นยังไงมาฟังกันค่ะเราหวังใจว่าจะมาเรียนอะไรแล้วอยากประกอบอาชีพอะไรคะตอนโน้นเอาจริงๆอ่ะตอนที่ไปสอบตรงน่ะคือพี่สอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ที่ธรรมศาสตร์ก็ตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าสังคมสงเคราะห์เขาเรียนอะไรไปสอบตามเพื่อนเพื่อนเฮโลกันไปไปสอบการไปสอบตรงการแล้วก็ไปสอบปรากฏว่าอีเพื่อนที่ไปสอบด้วยเนี่ยไม่ติดเราติดอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งคิดแบบไหนๆก็ติดแล้วเนาะเราก็ไม่ต้องไปแบบ
ไปวุ่นวายไปแบบไปแย่งกับเพื่อนอีกแล้วอะไรเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าเธอได้แล้วอ่ะเธอก็ให้โอกาสคนที่เขายังไม่ได้แล้วกันอะไรเงี้ยเธอก็เลือกในสิ่งนี้แล้วก็เขาก็แนะนำว่าคณะนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วมันจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างจบมาทำงานอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เลยอ่ะจบสังคมสงเคราะห์มาก็ตอนแรกก็ไม่ได้ทำงานสังคมสงเคราะห์ไปสมัครสจ๊วตก่อนเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนที่จบสังคมสงเคราะห์ก็ไปสมัครสจ๊วตกันอะไรเงี้ยก็ไปสมัครอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็คือมีรุ่นพี่อ่ะเนาะที่จบสังคมสงเคราะห์แล้วล่ะแล้วก็เขาก็มาบอกว่าตอนที่ราชทัณฑ์รับสมัครตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์นะลองไปสอบดูไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนหลายๆคนเหมือนกันอะมาสอบเราก็มาสอบกันก็เหมือนเดิมอีเพื่อนก็ดันไม่ติดตัวเองก็ดันติดก็คือสจ๊วตก็ติดเราด้วยรอเรียกข้าราชการเนี่ยเรียกก่อนก็เลยไปบอกไปถามแม่ว่าไม่เอาได้ไหมข้าราชการน่ะไม่ทำงานได้ไหมกรมราชทัณฑ์น่ะจะเดี๋ยวจะรอแบบสจ๊วตเขาเรียกไปเดี๋ยวจะไปบินแล้วอะไรเงี้ยแม่บอกว่าตั้งแต่แกเกิดมาเนี่ยฉันก็ไม่เคยขออะไรแกเลยในชีวิตนี้ก็แล้วแต่แกมาโดยตลอดอะไรเงี้ยแต่สิ่งเดียวที่แม่จะขอตอนนี้ก็คือขอให้รับราชการได้ไหมเราก็เลยสตันไปประมาณ3นาทีแล้วก็นั่งคิดแบบก็ได้ในเมื่อก็แม่ก็ไม่เคยขออะไรเราเลยจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะนั่นก็เป็นสิ่งนึงที่เราจะสามารถทำให้นางได้อะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจรับราชการแล้วก็ยาวมาจนถึงทุกวันนี้15-16ปีละถ้าให้มาคิดตอนนี้ก็แบบก็ตัดสินใจถูกแล้วนะที่เชื่อนางตั้งแต่ตอนนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเรามานั่งคิดตอนณอายุเราตอนเนี้ยตายแล้วถ้าเราบินอยู่ตอนนี้เราคงเป็นเพอร์เซอร์แก่ๆแล้วเนาะแล้วก็หรือไม่งั้นก็อาจจะลงมาเป็นแบบกราวด์เซอร์วิสแล้วอะไรเงี้ยไม่งั้นบริษัทก็อาจจะจ้างกูออกไปแล้วอะไรเงี้ยก็อย่างที่นางบอกว่ามันมั่นคงนะลูกอะไรเงี้ยถ้าแบบเราอยู่ในแบบจารีตอยู่ในกรอบอยู่ในกฎระเบียบของส่วนงานราชการเราก็จะอยู่ได้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันแบบจะเกิดขึ้นกับเราเหมือนเราทำงานเอกชนอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งช่วงโควิดเนี่ยยิ่งแบบเหตุการณ์ชัดเจนมากเลยว่าเรายังมีงานทำอ่ะจริงๆแล้วนะคะการที่คุณปาเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระนั่นก็อาจเป็นทางเลือกที่คุณแม่ใช้เลี้ยงดูอีกแบบนึงนะคะการให้พื้นที่กับลูกได้เรียนรู้ชีวิตด้วยตัวเองในกรอบกว้างๆซึ่งหลายๆเรื่องที่คุณปานเล่าให้เราฟังในวันนี้ก็จะเห็นว่ามีคุณแม่อยู่ในหลายๆเหตุการณ์เช่นกันค่ะมุมที่รอดูลูกอยู่ห่างๆมุมที่ยืนทำอาหารอย่างตั้งใจและมุมที่เลือกในสิ่งที่มั่นคงที่สุดต่อลูกแม้คำตอบที่คุณแม่เลือกให้นะคะจะดูขัดแย้งต่อคำตอบในใจคุณปานในวันนั้นแต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมทุกคำตอบของแม่ก็มีคำเฉลยคือการทำเพื่อคุณปานเสมอค่ะเหมือนทุกครั้งที่เคยเป็นมาใจว่าออฟโฮมชาวพอดแคสต์รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbean ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast